ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันนี้ครับวันรายงานแห่งชาติ1พฤษภาคม2563นะครับเป็นวันที่ภูเก็ตเรามีหลากหลายเรื่องที่ผู้คนดำเนินชีวิตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับและเช่นเดียวกันวันนี้สำนักวิทยาบริการให้โอกาสผมอาจารย์นิพนธ์ในการเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูทุกท่านกับอาจารย์ทุกท่านในส่วนของการใช้งานโปรแกรม Loom แล้วก็โปรแกรมวิทยาศาสตร์กับการบันทึกหน้าจอวิดีโอนะครับถ้าระหว่างฟังไปอย่างไรเสียงหายหรือเสียงไม่ชัดอย่างไรพิมพ์ข้อความเข้ามาได้นะครับณตอนนี้น่าจะยังชัดกันอยู่นะครับน่าจะยังชัดกันอยู่สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับทางสำนักวิทยาบริการให้เวลา2ชั่วโมงกับการพูดถึงเรื่องของลูมกับวิทยาศาสตร์อย่างแรกเลยหน้าจอที่เราจะคุยกันต่อไปนี้วันนี้เราพูดถึง2ตัวครับระหว่างลูมกับวิทยาศาสตร์มาดูข้อเปรียบเทียบกันนิดนึงก่อนว่าลูมกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมีข้อดีข้อจำกัดในการใช้งานแตกต่างกันอย่างไรเราดูที่ฝั่งซ้ายมือสีเขียวนะครับสีเขียวเป็นแบรนด์ของวิทยาศาสตร์นะครับโลโก้เหมือนกับมนุษย์ต่างดาวหรือเหมือนกับ ET อะไรสักอย่างนี้แหละนะครับโปรแกรมวิทยาศาสตร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งบนหน้าเว็บไซต์แล้วก็หน้าจอที่เราทำงานผ่านทาง Microsoft Word Excel PowerPoint หรือจะเป็นการบันทึกกล้องวิดีโอเว็บแคมอย่างเดียวกับหน้าจอหน้าของเราเองก็ได้นะครับนั่นคือขั้นตอนที่1 2เขาสามารถที่จะมีหน้าของเราปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นมุมกรอบเล็กๆขึ้นซ้ายมือให้เราได้วิดีโอที่บันทึกนี้สามารถที่จะอัปโหลดขึ้น YouTube ได้ทันทีนั่นหมายความว่าถ้าครูผู้สอนท่านใดที่มี YouTube เป็นช่องของตัวเองแล้วพอบันทึกการสอนเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะอัพตัวนี้เข้าไป YouTube ได้ทันทีนะครับวิดีโอที่บันทึกสามารถบันทึกได้ไม่จำกัดเวลานั่นหมายความว่าใน1คลิปที่จะบันทึกเนี่ย1ชั่วโมง2ชั่วโมงสามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอันนี้ต้องขออนุญาตทริคบอกเทคนิคไว้นิดนึงก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการบันทึกเราสามารถที่จะบันทึกได้ไม่จำกัดก็จริงแต่ถ้าเราจะทำสอนเด็กจริงๆเนี่ยอยากให้แบ่งคลิปออกเป็นช่วงๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆแบ่งเป็นตอนๆไปจะทำให้เด็กมีสมาธิในการนั่งเรียนกับเราได้ดีกว่าเมื่อไหร่ที่เราบันทึกคลิปยาว30นาที50นาทีปุ๊บเนี่ยเราอาจจะพบปัญหาได้ว่าผู้เรียนเกิดความล้าเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็ออกจากห้องเรียนไปซะก่อนนะครับเพราะนั้นแบ่งเป็นคลิปสั้นๆนะครับวิดีโอที่บันทึกจะถูกเก็บในระบบคลาวด์นะครับนั่นหมายความว่าก็จะไปฝากไว้บนคลาวด์ไม่ได้เปลืองพื้นที่อะไรบนฮาร์ดดิสก์ของเราเลยไม่ได้เปลืองพื้นที่อะไรบนหน้าจอบนในคอมพิวเตอร์ใน PC ของเราเลยนะครับยังทำหน้าปกวิดีโอบน YouTube ได้ด้วยอันนี้เท่มากนะครับวิดีโอที่เราบันทึกเสร็จแล้วเราสามารถจะออกแบบหน้าปกวิดีโอของเราเองผ่านทางโปรแกรมวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัดวิดีโอได้นั่นหมายความว่าสมมติวิดีโอเราบันทึกไปแล้วสัก10นาทีแล้วเราเกิดมาดูย้อนหลังใหม่ว่ามันไม่สวยมันอยากจะตัดบางช่วงทิ้งเราสามารถตัดบางช่วงตรงนั้นได้นี่คือฝั่งของสีเขียววิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้เสียงยังชัดเจนอยู่ไหมครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงถ้าชัดเจนแล้วยังไงรบกวนพิมพ์เข้ามาในช่องแชทให้รับทราบกันนิดนึงก่อนเร็วไปไหมชัดเจนขอบคุณมากครับโอเคชัดเจนครับเร็วไปไหมครับถ้าเร็วไปผมจะลดสปีดนิดนึงแต่ถ้าไม่ทันอย่างไรนะครับมี2ทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือเรากลับมาดูย้อนหลังทางเลือกที่2นะครับถ้าไม่ทันจริงๆก็จ้างมอไซค์ตามนะครับจ้างมอไซค์ตามได้เลยนะครับมอไซค์วินแถวๆนั้นจ้างตามได้เลยเอาละย้ายฝั่งกลับมาดูฝั่งของโปรแกรม Loom บ้างโปรแกรม Loom เนี่ยหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับดอกไม้สีแดงสีออกแดงๆนะครับหน้าตาคล้ายดอกไม้นะครับอย่างที่1ของโปรแกรม Loom ก็คือสามารถบันทึกได้ทั้งหน้าเว็บหน้าจอแล้วก็กล้องอย่างเดียวเหมือนกับวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับเปรียบเทียบกันให้เห็น2ฝั่งเลยเหมือนกันอันที่2มีหน้าของเราปรากฏบนหน้าจอขณะบันทึกเหมือนกับวิทยาศาสตร์เช่นกันแต่ Loom จะมีข้อดีอีกอย่างนึงคือในกรอบที่เป็นหน้าของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกไซส์ได้ว่าจะให้เป็นแบบขนาดเล็กขนาดกลางหรือว่าขนาดใหญ่เต็มหน้าเลยนะครับอันนี้เราบันทึกได้เราเลือกได้แล้วก็ยังสามารถย้าย
กรอบรูปหน้าจอของเราเนี่ยไปไว้มุมใดมุมหนึ่งของหน้าจอได้แต่วิทยัตยังย้ายไม่ได้นะครับต่อมาข้อที่3บอกวิดีโอที่บันทึกสามารถที่จะนำเข้า YouTube ได้ทันทีเหมือนกับวิทยัตตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่งออกเข้าได้ทันทีเลยวิดีโอบันทึกไปจำกัดเวลาและตัดต่อได้เหมือนวิทยัตนะครับเหมือนวิทยัตนะถูกเก็บในระบบคลาวด์เหมือนกันเอาล่ะมาดูข้อจำกัดของรูมนิดนึงเขาบอกว่าสามารถทำหน้าปกวิดีโอได้เหมือนวิทยัตแต่ต้องเป็นโปรเท่านั้นคำว่าโปรหมายความว่าไงรูมเป็นโปรแกรมประเภทฟรีเมียมนะครับคำว่าฟรีเมียมของรูมก็คือมีส่วนหนึ่งที่ปล่อยให้ใช้ฟรีและอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเสียตังค์เพื่อที่จะเอาฟังก์ชันบางตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำหน้าปกบน YouTube เหมือนกับวิทยัตในรูมเราต้องเสียตังค์ให้เขายกเว้นแต่ว่ารูมปล่อยให้ใช้งานฟรีได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์ยุติกรครับมากับนุ่นและโบด้วยนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับสร้างปุ่มสำหรับลิงก์ไปยังหน้าต่างอื่นๆได้อันนี้เป็นข้อดีของรูมนั่นหมายความว่าโปรแกรมรูมของเราเนี่ยถ้าเราทำวิดีโอเสร็จแล้วเราสามารถจะทำปุ่มเพิ่มขึ้นมาได้อีก1ปุ่มสมมติว่าปุ่มนั้นเราทำลิงก์ไปหาเว็บไซต์ของเราเองหรือทำลิงก์ไปหาเว็บไซต์การเรียนการสอนที่เราสร้างขึ้นจากโปรแกรม Google Sites จากอะไรก็ตามเราสามารถจะเอาปุ่มนี้ฝังไว้ในวิดีโอของ Loom ได้แต่วิทยาทำไม่ได้นะครับรวมถึง Loom สามารถที่จะใส่พาสเวิร์ดหน้าจอใส่พาสเวิร์ดในการเปิดเข้าดูวิดีโอได้เมนูตรงนี้ดีครับดีสำหรับใครดีสำหรับอาจารย์ที่จะเอาไปใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปใช้สอนพิเศษแล้วบอกว่าคนไหนจะเข้าเรียนจ่ายค่าเรียนมาแล้วจะส่งพาสเวิร์ดไปให้เพราะนั้นคนอื่นไม่สามารถที่จะเปิดเข้าดูวิดีโอได้ถ้าไม่มีพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับงั้นตรงนี้เราสามารถที่จะล็อกวิดีโอได้เลยสบายมากนะครับเอาละไปกันต่อนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ทันตรงไหนถ้าอะไรอย่างไรพิมพ์เข้ามาบอกกันได้ขออนุญาตเริ่มที่โปรแกรมแรกนะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Loom นะครับจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Loom ว่า Loom เป็นยังไงบ้าง Loom ใช้งานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเริ่มจากไปที่Google นะครับเข้าไปที่ Googleมีคำถามมาว่านักศึกษาส่งพาสเวิร์ดไปให้คนอื่นได้ไหมจบข่าวครับได้เลยครับนั่นหมายความว่าถ้าเราส่งพาสเวิร์ดนี้ในการเปิดวิดีโอของรูมไปให้นักศึกษาส่งต่อไปให้เพื่อนคนอื่นเผยแพร่จบทุกอย่างวิดีโอเราก็หมดความหมายครับผมอาจารย์อุษณีนะครับเอาละครับไปพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยครับเข้าไปที่ Googleพิมพ์คำว่า Loom เข้าไปแล้วกด Enter นะครับพิมพ์เข้า Loom เข้าไปในช่องค้นหาแล้วกด Enter นะครับก็จะพบกับหน้านี้ในหน้านี้เลือกเข้าไปที่ Loom Free Screen นะครับ Loom Free Screen ไปที่ www.loom.com นะครับ Loom Free Screen สำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชี Account เดี๋ยวเราคุยกันนะครับสำหรับคนที่มีบัญชี Account แล้วก็ลองทำตามกันไปได้ไม่เป็นไรพอเข้ามาแล้วปั๊บนะครับเขาก็จะมาหน้านี้เราจะเลือกที่ Get Loom Free นะครับ Get Loom for Free เขาจะให้เราใช้งานได้ฟรีระยะเวลาหนึ่งนะครับอย่างที่บอกใช้งานได้ฟรีระยะเวลาหนึ่งคำว่าฟรีในที่นี้ก็คือมีฟังก์ชันทุกอย่างครบเหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกในส่วนของโปรแต่อย่างที่บอกว่าฟรีแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพอ Get Loom Free แล้วจะเจอหน้านี้ครับจะพบกับหน้าตานี้แล้วให้เราเลือกที่ I agree นะครับให้เราเลือกที่ I agree เพื่อที่จะยอมรับข้อตกลงในการใช้งานของเขาเมื่อคลิก I agree เรียบร้อยแล้วเขาจะถามว่าเราจะใช้ Loom ในรูปแบบใดนะครับ Work Related Personal หรือว่า Education แต่ทีนี้พวกเราน่าจะได้ไปลงที่ Education นะครับ
เลือกที่ education สำหรับการศึกษานะครับเลือกที่ education สำหรับการศึกษาคลิก continue นะครับคลิก continue ก็จะเข้ามาสู่หน้าตาประมาณนี้ข้อแตกต่างอย่างหนึ่งของรูมกับวิทยาก็คือรูมสามารถที่จะเลือกทำงานได้2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือบันทึกลงไปบนเดสก์ท็อปนะครับก็คือ install ลงไปบนเดสก์ท็อปนั่นเองทำงานโดยใช้เดสก์ท็อปแอปแล้วอันที่2ก็คือทำงานโดยใช้ Chrome extension นะครับ2ตัวนี้จะแตกต่างกันกับเมนูที่เขาปรากฏนะครับจะแตกต่างกันที่เมนูปรากฏตอนนี้ขออนุญาตให้พวกเราไปลงเลือกที่ Chrome extension ก่อนนะครับขออนุญาตไปลงเลือกที่ Chrome extension ก่อนในส่วนของส่วนที่2ตรงนี้นะครับผมอธิบายหน้าจอของเดสก์ท็อปให้ฟังนะครับถ้าเราเลือกลงไปที่เดสก์ท็อปแอปนะครับเขาจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีปากกาสำหรับให้เราวงกลมให้เราเขียนบนหน้าจอได้ในขณะที่เรากำลังสอนเด็กอยู่นึกถึง PowerPoint อ่ะครับ PowerPoint ที่มีปากกาสีๆให้เราเลือกแล้วเราสามารถที่จะเอาเข้าไปวงกลมไปทำนู่นทำนี่ได้นะครับนั่นคือในส่วนของเดสก์ท็อปแอปแต่ในส่วนของ Chrome extension นะครับเขาก็จะมีปุ่ม Chrome extension จะมีปุ่มเล็กๆขึ้นไปที่เมนูบาร์นะครับจะมีปุ่มเล็กๆขึ้นไปที่เมนูบาร์ให้เราได้ทำงานเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยเข้าไปที่ Chrome extension เรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าไปที่ Chrome extension ปุ๊บเขาก็จะขึ้นหน้านี้ครับให้เพิ่มลงใน Chrome extension เราก็กดเพิ่มเข้าไปได้เลยครับกดเพิ่มเข้าไปได้เลยพอกดเพิ่มไปปุ๊บเขาก็จะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็นำโปรแกรมตัวนี้ไปปรากฏบนเมนูบาร์ที่อยู่ด้านบนนะครับจะมีไอคอนเป็นรูปดอกไม้ปรากฏอยู่มุมบนด้านขวามือนะครับเอาละเว้นจังหวะตรงนี้นิดนึงตอนนี้หลายๆท่านมีดอกไม้ขึ้นอยู่บนเมนูบาร์แล้วหรือยังครับเอาละมีแล้วค่ะขอบคุณครับเอาละครับมีดอกไม้ขึ้นแล้วนะครับปลูกดอกไม้ไว้แล้วพยายามรดน้ำพรวนดินด้วยนะครับขอบคุณครับแสดงว่ายังทันกันอยู่นะครับยังทันกันอยู่โหลดอยู่อ้าวนะครับขออนุญาตรอนิดนึงโหลดอยู่ครับผมโอเคสำหรับเพื่อนครูบางคนที่ยังโหลดอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารอสักครู่ส่วนคนที่ขึ้นแล้วนะครับก็รอเพื่อนก่อนนะครับรอเพื่อนก่อนในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเด็กโตเรามักจะสอนโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Hangout แบบนี้นะครับ Microsoft Teams โหลดลงมือถือได้ไหมคะโหลดลงมือถือได้ครับโหลดลงมือถือได้ครับมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับถ้าโหลดลงมือถือนะครับบางคนใช้ Zoom ในการสอนออนไลน์กับเด็กใช้ Microsoft Teams นะครับใช้ Google นะครับใช้ Meet แบบนี้มีให้เลือกหลากหลายครับมีให้เลือกหลากหลายอยู่ที่ว่าเราจะถนัดอะไรแต่ว่าในความหลากหลายนี้เองก็ฝากทริปเทคนิคไว้นิดนึงว่าถ้าเวลาเราจะสอนผู้เรียนพยายามคุยกันในผู้สอนก่อนว่าพยายามเลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเช่นถ้าจะใช้ Zoom ก็ใช้ Zoom เหมือนกันจะใช้ Meet ก็ใช้ Meet เหมือนกันเพราะว่าเสียงสะท้อนจากผู้เรียนหลายๆคนที่เข้ามาก็คือ
คนอาจารย์ท่านหนึ่งใช้ Zoom อาจารย์ท่านหนึ่งใช้ Google Meet อาจารย์ท่านหนึ่งใช้ Microsoft Team ปรากฏว่าผู้สอนไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหาอยู่ที่ผู้เรียนว่าคาบเมื่อกี้นี้เรียนด้วย Zoom พออีกคาบนึงเอาต้องมาใช้ Microsoft Team และความหลากหลายตรงนี้ยังจะทำให้ผู้เรียนเริ่มสับสนนะครับจะทำให้ผู้เรียนเริ่มสับสนได้เอาละครับไปต่อนะครับไปต่อกันจะพบดอกไม้ขึ้นที่มุมบนขวามือเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไปดูหน้าตาของเขากันนิดหนึ่งเราไปดูหน้าตาของเขากันนิดหนึ่งพอคลิกที่รูปดอกไม้ตรงนี้ครับคลิกที่รูปดอกไม้ลงมาปุ๊บจะมีหน้าต่างการทำงานเปิดขึ้นมาให้เราเห็นหน้าต่างการทำงานนี้จะแบ่งฟังก์ชันหรือแบ่งหน้าที่การทำงานแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะอธิบายเมนูหรือว่าฟังก์ชันในการทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยชวนพวกเราเข้าไปลงบันทึกหน้าจออย่างแรกเลยหน้าต่างการทำงานนี้ปุ่มที่1ในส่วนของเรคคอร์ดนะครับปุ่มที่1ในส่วนของเรคคอร์ดจะเป็นการบันทึกหน้าเว็บไซต์ณปัจจุบันพร้อมกับมีรูปของเราโผล่ขึ้นมุมซ้ายด้านล่างนะครับมีรูปของเราโผล่ขึ้นมุมซ้ายด้านล่างเอาเป็นว่าผู้เรียนเห็นเราอยู่ที่โรงเรียนเห็นเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยขนาดไหนพอกลับไปบ้านก็ยังเห็นหน้าเราอยู่ตอนนั้นรับรองว่าช็อกกันเป็นแถวแน่ๆนะครับนั่นคือเมนูที่1ตัวนี้นะครับ Screen and Cam เมนูที่2เป็น Screen Only ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Screen Only นะครับจะเป็นการแชร์หน้าจอที่เปิดการทำงานทั้งหมดแชร์หน้าจอที่เปิดการทำงานทั้งหมดณปัจจุบันที่เราเปิดอยู่บนเครื่องนะครับและเมนูที่3เป็นการเปิดและบันทึกเฉพาะภาพจากกล้องเว็บแคมเป็นการเปิดและบันทึกภาพจากกล้องเว็บแคมนะครับต่อมาครับนี่คือในส่วนของเมนูเรคคอร์ดเอาละครับไปดูเมนูที่2ครับเมนูของ notification นะครับเมนูตรงนี้เมื่อกี้เราอธิบายเมนูแรกไปแล้วก็คือเรื่องของเรคคอร์ดทั้งหมดนะครับเมนูตรงนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากครับ full screen เป็นเมนูที่ให้เราบันทึกในรูปแบบของเต็มหน้าจอนะครับเต็มหน้าจอเลยหรือจะเลือกเป็นในรูปแบบของ current tab ก็ได้นะครับตัวต่อมาก็คือตัวของไมโครโฟน audio พอเราเปิดfull screen ปุ๊บสังเกตถ้าเส้นตรงนี้มีการขยับขึ้นลงขึ้นลงอยู่นั่นหมายความว่าไมโครโฟนของเราใช้งานได้นะครับไมโครโฟนของเราใช้งานได้แต่ถ้าเส้นตรงนี้นิ่งเมื่อไหร่ไมโครโฟนมีปัญหาแล้วครับนะครับอันที่2สังเกตดูตรงนี้ว่าไมโครโฟนถูกเปิดอยู่หรือไม่นะครับถูกเปิดอยู่หรือไม่ถ้าไมโครโฟนถูกเปิดอยู่จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้ถูกเลื่อนไปเป็นสีเทานั่นหมายความว่าไมโครโฟนไม่ได้เปิดใช้งานอยู่นะครับเอาละต่อมาครับคลิกเข้าไปดูด้านล่างนิดนึงเมื่อกี้นี้เขามี Show Advanced Option ใช่ไหมครับคลิกเข้าไปที่ Show Advanced Option จะเห็นด้านล่างตรงนี้ด้านล่างตรงนี้คืออะไรล่ะเริ่มจากตัวแรก Camera กล้องที่เราใช้นะครับกล้องที่เราใช้นะตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้โน้ตบุ๊กส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกล้องที่ติดตัวมากับโน้ตบุ๊กเลยแต่ถ้าใครใช้ PC อาจจะมีกล้องจากเว็บแคมหรือกล้องจากอื่นๆหรือเช่นเดียวกันท่านใดที่ใช้โน้ตบุ๊กแล้วมีกล้องเพิ่มอีก1ตัวก็ไปคลิกเลือกลูกศรลงสามเหลี่ยมลงตรงนี้เพื่อจะเลือกว่าเราจะใช้กล้องจากแหล่งใดในการทำงานนะครับอันที่2ก็คือไมโครโฟนเลือกใช้ไมโครโฟนแบบใดนะครับไมโครโฟนที่ติดกับกล้องที่เป็นไมโครโฟนที่เข้ามากับโน้ตบุ๊กหรืออะไรก็ตามหรือจะเป็นไมค์ที่มาจาก Small Talk ก็ทำได้หรือจะเป็นไมค์ที่เป็น External Mic เป็นไมค์เสริมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวผมมีไมโครโฟนเสริมอีกตัวหนึ่งมาให้ได้ดูกันนะครับจากนั้น Use Photo for Screen Only ไหมนะครับถ้าต้องการเปิดก็คลิกเปิดถ้าไม่เปิดก็ปิดสีเทาแบบนี้ไว้control menu recording countdown recording countdown ก็คือเขาจะนับสมมติเวลาเรากด record start recording ปุ๊บเขาจะนับ3 2 1
แล้วก็ให้เราทำงานนะครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเขาดาวก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะครับนี่คือการเตรียมพร้อมสำหรับการบันทึกหน้าจอโดยใช้ Loom และถ้าพร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม Start Record นะครับ Start Recording เอาละครับผมให้เวลาทุกท่านสัก1นาทีลองดูว่ากด Start Record แล้วลองเปิดหน้าจอลองขยับเมาส์ลองทำนู่นทำนี่ดูเพื่อจะได้รู้ว่ามันบันทึกอย่างไรเมื่อกี้นี้ที่พวกเราลองบันทึกแล้วนะครับพอกดบันทึกปุ๊บจะพบว่าด้านล่างซ้ายมือจะมีรูปขึ้นมานะครับมีรูปขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับพอมีรูปขึ้นมาเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาไซส์ไหนของรูปก็จะมี3ไซส์เล็กกลางแล้วก็ใหญ่แล้วเรายังสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเจ้ากรอบรูปของเราเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกท่านได้ลองบันทึกเรียบร้อยแล้วไหมครับผมมาที่หน้าตัวนี้นะครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อกด stop เรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าจอของ Room จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาและให้เราเข้ามาที่หน้าของลิงก์ของ Room ตรงนี้นะครับจะคลิกขึ้นมาที่หน้าลิงก์ของรูมตรงนี้เอาละครับถึงขั้นตอนนี้ทุกท่านอยู่หน้าจอนี้แล้วไหมครับถึงหน้าตานี้ทุกท่านอยู่หน้าจอนี้แล้วไหมครับไปกันต่อนะครับหลังจากที่บันทึกเรียบร้อยแล้วจะเข้าหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะขึ้น Loom Free Screen and Video Recording Software ให้นะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าในการบันทึกให้เราแบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาบันทึกที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูเมนูฝั่งขวามือนี้จะมีอะไรบ้างให้เราได้ลองเล่นกันเริ่มจากตัวแรกนะครับหน้าต่างในการทำงานของ Loom บนเว็บไซต์หลังจากที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับบนเว็บไซต์หลังจากที่เราบันทึกเรียบร้อยแล้วอันที่1ครับลิงก์ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถที่จะ copy link แล้วก็ส่งให้กับผู้เรียนของเราได้ทันทีนะครับส่งปุ๊บผู้เรียนสามารถเปิดงานได้ทันทีเลยนะครับหรือถ้าเราไม่อยากที่จะครอบจากตรงนี้นะครับเรามาเลือกแบบที่2นะครับ invite เชิญเฉพาะผู้เรียนหรือว่าคนที่เราอยากจะให้เข้ามาดูนะครับเชิญเฉพาะผู้เรียนหรือว่าคนที่เราอยากให้เข้ามาดูหรือเราจะเลือกที่ add password password นั่นหมายความว่าเราสามารถคลิกเข้าไปปุ๊บเขาจะมีให้เรากรอกพาสเวิร์ดใช่ไหมครับลองดูก็ได้ลองกรอกดูก็ได้วิธีการก็คือลองกรอกเล่นๆดูนะครับกรอกพาสเวิร์ดดูแล้วถามว่าเอาแล้วจะเปิดได้ไงล่ะพอกรอกเสร็จแล้วถ้าเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งก็แนะนำให้ copy link แล้วไปเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแล้วเอาลิงก์ตัวนี้ไปวางบนหน้าต่างใหม่แล้วเขาจะขึ้นว่าให้เราใส่พาสเวิร์ดก่อนที่จะเปิดเข้าไปดูวิดีโอนะครับนี่คือพาสเวิร์ดนะครับช่องต่อมาครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันในการทำงานของ Loom ที่ถ้าเราสมัครครั้งแรกเขายังจะเป็นช่วงโปรโมชั่นให้อยู่คือให้เราใช้งานได้ครบนะครับพอระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าประมาณสัก2เดือนนะครับประมาณสัก2เดือนลุงก็จะเรียกบอกว่าถ้าท่านจะใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมท่านจะต้องไปเสียตังค์ให้เขาก่อนเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ฟังก์ชันที่ใช้งานได้ก็คือทั้งเรื่องของตัดวิดีโอทั้งเรื่องของทำปุ่มแอคชั่นนะครับแล้วก็ทำหน้าปกครับฟังก์ชันตรงนี้ยังทำงานได้อยู่นะครับเอาละครับต่อมาครับเมนูตรงนี้ครับเมื่อเราตัดวิดีโอได้แล้วเมื่อเราทำปุ่มแล้วหรือทำงานทุกอย่างแล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราดาวน์โหลดลงเครื่องนะครับ
ให้เราคอปปี้วิดีโอนี้ไปใช้หรือจะแชร์ก็ได้นะครับดาวน์โหลดคอปปี้แชร์ถังขยะนี้รู้อยู่แล้วก็คือลบทิ้งซึ่งผมไม่พูดต่อแล้วเพราะถ้าบันทึกเสร็จแล้วเราบอกเราจะลบทิ้งก็กระไรอยู่นะครับนี่คือเมนูที่เกิดขึ้นเอาละช่วงนี้ลองให้เล่นกับ4เมนูนี้ก่อนดีกว่านะครับตัดวิดีโอนะครับโปรแกรมเรื่องของทำปุ่มแล้วก็เรื่องของการสร้างหน้าปกนะครับถามว่าตรงนี้ยากไหมไม่ยากครับคลิกเข้าไปเขาก็บอกเลยว่าจะทำปุ่มใช่ไหมทำปุ่มอะไรง่ายมากนะครับเอาละลองเล่นกับเมนูตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมีคำถามอะไรฝากคำถามไว้ก่อนกับเมนูแรกก็คือ Room นะครับกับเมนูแรกก็คือ Room มีคำถามอะไรฝากคำถามกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาช่วยกันไขความลับงานวิดีโอของเราทั้งหมดจะอยู่ที่ My Video นะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเองได้โดยใช้ที่ New Folder แล้วงานทั้งหมดไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นั้นนะครับก็คือ New Folder ตรงนี้หรือจะไม่ต้องยุ่งกับเขานะครับจะไม่ต้องอยู่ของเขาก็คือปล่อยให้เขาบันทึกไปเลยเขาก็จะลงแบบนี้ครับเขาก็จะลงให้แบบนี้นะครับนี่คือภาพที่ทำหน้าปกขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Room นะครับหรือจะสร้างโฟลเดอร์แล้วก็ลากไปลงในโฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ง่ายก็ได้ว่าโฟลเดอร์นี้เป็นโฟลเดอร์ของรายวิชาอะไรนะครับก็ทำได้ก็จะเจองานแบบนี้เหมือนกันนะครับมันมีหลายช่องทางให้เราเลือกว่าเราจะเลือกในรูปแบบใดนะครับนี่คือย้ายโฟลเดอร์ create call to action ตรง bottom link ใส่อะไรคะเอาละครับ call to action ตรง bottom link นะครับชิปผมขออนุญาตเข้าไปในส่วนของวิดีโอของผมขออนุญาตดูคลิปนี้call to action ตรงนี้นะครับปึ๊บคลิกเข้าไปแล้ว button link button text ตัวที่1ข้อความตัวนี้คือข้อความที่เราจะทำการสร้างปุ่มเช่นไปที่เว็บการสอนสมมตินะครับสังเกตเห็นนะครับว่าตัวนี้เปลี่ยนแล้วbottom link ตัวนี้คือเว็บที่เราพูดถึงเว็บการสอนเนี่ยคือเว็บอะไรล่ะเราก็ไปเปิดสมมติว่าผมบอกว่าผมจะเอาเว็บนี้ผมก็ไปคลิก URL ของลิงก์นี้มาคัดลอกปั๊บเห็นไหมครับคลิกปุ๊บคัดลอกแล้วเอาไปวางในช่องนี้สุดนี่คือ bottom link นะครับนี่คือ bottom link จากนั้น colorเลือกสีครับตอนนี้สังเกตสีฟ้านะครับผมให้โดดเด่นนิดนึงแรดเข้าไปสีแดงแจ่มแล้วครับคราวนี้ตัวต่อมา text color ตอนนี้ผมอยู่สีขาวนะครับเอาล่ะผมลองเปลี่ยนเป็นสีดำเห็นไหมครับได้แล้วรูปแบบจะเอาแบบไหนครับสี่เหลี่ยมโค้งหรือมนนะครับสี่เหลี่ยมโค้งหรือมนแล้วก็เมื่อได้ทุกอย่างแล้วกดเซฟครับชิปเขาจะทำการบันทึกตัวปุ่มให้ลืมบอกไปนิดนึงว่าก่อนที่จะบันทึกเคลื่อนย้ายไปวางในตำแหน่งที่ต้องการซะก่อนนะครับเคลื่อนย้ายวางในตำแหน่งที่ต้องการซะก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้ครับอยู่กลางหน้ากระดาษเลยนะครับส่วนเมื่อกี้นี้เมนู password คลิกเข้าไปปุ๊บกรอก password ที่เราต้องการเข้าไปแล้วคอนเฟิร์มอีก1ครั้งจากนั้นกดเซฟ password นี้กรอกแล้วรบกวนจดด้วยเพราะว่าบางท่านลืมกรอก password ไปปุ๊บพอทำเสร็จอะไรเสร็จด้วยความเพลินลืมว่าใส่ password อะไรเข้าไปนะครับลืมว่าใส่ password อะไรเข้าไปทำให้จำไม่ได้แล้วพอจะมาเปิดวิดีโอตัวเองทีนึงอ้าวตายแล้ว
เปิดวิดีโอตัวเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ฝากไว้ด้วยพาสเวิร์ดคัสตอมทัมเนลเอาล่ะไปดูตรงนี้ครับปึ๊บพอคลิกเสร็จแล้วเขาให้เราหารูปเพื่อที่จะมาทำเป็นหน้าปกถามว่ารูปนี้มาจากไหนล่ะรูปก็มาจากรูปในเครื่องของเราก็ได้นะครับขนาดของรูปเขากำหนดไว้ว่า 1,366 คูณ 768 พิกเซลนะครับแล้วก็ได้ทั้งนามสกุล JPEG แล้วก็ PNG พอหารูปมาใส่เสร็จปุ๊บใส่รูปแล้วก็เซฟในที่นี้ผมยังไม่ได้เอารูปมาใส่นะถ้าจะใส่ก็กดเบราว์ไปเอารูปมาแค่นั้นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับขั้นตอนนี้ไปกดเบราว์แล้วก็รูปมาใส่เท่านั้นเองนะครับหรือเราจะเลือกรูปเป็นที่เป็นแบบแอนิเมชันก็ได้ก็คือแทนที่จะเป็นภาพนิ่งปกติภาพมีความเคลื่อนไหวอย่างที่ผมโชว์อยู่นะตอนนี้ผมเลือกที่เป็นแบบแอนิเมชันสังเกตพอยเตอร์บนวิดีโอมันจะขยับอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือในส่วนของฟังก์ชันที่เกิดขึ้น4ฟังก์ชันนี้เอาล่ะกลับไปดูคำถามต่อ copy link วิดีโอไปแปะได้เลยใช่หรือเปล่าคะถูกต้องครับอาจารย์อนันต์นายครับผม copy link วิดีโอแปะได้เลยครับเราไปวางใน Google Classroom ได้ไหมคะหมายถึงว่าเอาวิดีโอนี้ไปวางใน Classroom ใช่ไหมครับอาจารย์สายทานครับถ้าเอาวิดีโอนี้ไปวางใน Classroom วางได้ครับถูกต้องครับผมอาจารย์วางได้ครับผมสามารถที่จะ copy link แล้วก็ไปใส่หน้าปกไปทำภาพหน้าปกใน Classroom ก่อนก็ได้แล้วเอาลิงก์นี้ไปแปะใน Classroom หรือเราจะทำเป็นตัวหนังสืออย่างที่ท่านอาจารย์ณศิษย์สอนไปเมื่อวันก่อนพิมพ์เป็นตัวหนังสือว่าสมมติว่าเว็บการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเอาลิงก์นี้ไปใส่ในข้อความการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักศึกษาก็จะคลิกที่คำว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคลิกปุ๊บก็จะวิ่งไปหาเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับเอาละครับถ้ามีคำถามตรงไหนสักถามเพิ่มเติมได้ครับเชิญครับเราจะร่วมตอบคำถามกันก่อนกับลูมมีเวลาอีกสักประมาณ50นาทีเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับวิทยาครับมูฟโฟลเดอร์เมื่อกี้ตอบคำถามไปแล้วนะครับในวิดีโอเดียวใส่หลายลิงก์ได้ไหมคะตอนนี้กำหนดให้1ลิงก์ครับตอนนี้กำหนดให้1ลิงก์นะครับตัวนี้ครับตอนนี้กำหนดให้แค่1ลิงก์เท่านั้นเอง1วิดีโอ1ลิงก์นอกจากว่าให้ลิงก์ตัวนี้วิ่งไปหาอย่างอื่นต่อฟังก์ชันนี้ยังกำหนดได้แค่นี้ก่อนเลือกให้ลิงก์ปรากฏในเวลาไหนในวิดีโอได้ไหมคะลิงก์จะปรากฏจะเป็นปุ่มปรากฏอยู่เลยครับเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าให้ไปปรากฏในเวลาไหนเพราะนั้นตรงนี้เราควรที่จะลากปุ่มไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการให้เรียบร้อยก่อนแล้วเด็กก็จะดูวิดีโอไปเรื่อยๆจนมาปรากฏลิงก์ครับมีข้อคำถามตรงไหนอีกเชิญเลยครับเราจะไขข้อข้องใจกับรูมนะครับวันนี้เคาะทุกประเด็นร้อนกับรูมกันมีเพิ่มเติมไหมครับลองเล่นแล้วมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมเอ่ยเดี๋ยวระหว่างที่ช่วงต่อไปช่วยสอนการจะต่อวิดีโอให้หน่อยได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์สายทานครับอนุมัติตามเสนอขออนุญาตไปที่หน้าเว็บเพื่อที่จะตัดต่อวิดีโอนะครับวิดีโอตัวนี้นะครับวิดีโอตัวนี้ความยาวอ๋ออันนี้สั้นไปนิดหนึ่งความยาวสั้นไปนิดหนึ่งขออนุญาตหาวิดีโอที่มีความยาวพอสมควรก่อนตัวนี้2.1 2.01 วินาที
คลิปนี้เฉลี่ยแล้วความยาวประมาณ2นาทีนะครับดูจากตรงนี้เฉลี่ยความยาว2นาทีเราสามารถจะเร่งสปีดในการดูวิดีโอได้นะครับวิธีการตัดต่อวิดีโอครับอย่างแรกเลยเขาจะมีทริมตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปปั๊บ start trimming รอสักครู่ในส่วนของวิดีโอที่เราบอกว่าเราต้องการจะตัดนะครับเราต้องการจะตัดจะต้องทำอย่างไรบ้างอย่ารอสักครู่ตรงนี้ยังมาไม่ครบนี่เป็นวิดีโอที่ผมบันทึกไว้คราวก่อนนะครับลองทดลองเล่นๆกันดูสังเกตเห็นว่าตรงนี้ที่มีปากกาเนี่ยผมใช้ลูมบนเดสก์ท็อปนะครับอย่างที่บอกว่าลูมบนเดสก์ท็อปจะมีข้อดีอย่างก็คือจะมีลูกเล่นจะมีปากกาให้เราใช้งานได้ด้วยเพราะนั้นผมมาลองไปใช้ลูมบนเดสก์ท็อปแล้วก็ลูมบน extension เหมือนกันเดี๋ยวหลังจากจบคอร์สเวิร์กนี้แล้วอาจารย์ลองไปดาวน์โหลดลูมบนเดสก์ท็อปดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับจะมีปากกาแบบนี้เอาละครับเราจะเริ่มตัดกันนะครับทีนี้เราเข้ามาในส่วนของผมจะเข้ากลับไปนิดนึง trimming in shoot สังเกตเห็นตัวนี้ครับสีแดงเราจะเลือกช่วงในการตัดสมมุติว่าช่วงนี้ช่วงแรกช่วงนี้เลยผมไล่ไปแล้วผมบอกว่าผมจะตัดปึ๊บสเต็ปตรงนี้ออกตั้งแต่เวลาที่0.00 ถึง 0.16 ผมกด remove อย่าลืมว่าเมื่อกี้2นาทีนะครับเมื่อกี้2นาทีผม remove ปึ๊บ change ครับปึ๊บ6 5 4ตรงนี้จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับไฟล์วิดีโอของเราว่าตัดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะนั้นช่วงนี้พอเลือกตัดเสร็จแล้วร้อยหนึ่งเอาล่ะเดี๋ยวลองดูจะหายไปไหมเห็นไหมครับทัมมิ่งเริ่มหายไปแล้วทำหายไปส่วนหนึ่งแล้วเห็นไหมครับ 1.45 จากเวลา2นาทีเมื่อกี้ผมตัดไปประมาณ16วิโดยเฉลี่ยนะครับตัดไป16วิโดยเฉลี่ยเมื่อกี้นี้เข้าไปที่ trim นะครับเข้าไปที่ trim คลิกเลือกเดี๋ยวตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะครับคลิกเลือกเมื่อกี้นี้พอคลิกเลือกปุ๊บเขาจะมีช่องให้เราเลือกเน็ตที่บ้านช้าแล้วนะครับโอเคครับเน็ตที่บ้านช้าแล้วนะครับนี่คือการตัดวิดีโอนะครับนี่คือการตัดวิดีโอเมื่อกี้นี้คลิกปุ๊บจะขึ้นทริมมาให้เส้นขอบสีแดงเราเลือกช่วงจังหวะที่เราต้องการตัดนะครับพอเลือกช่วงจังหวะเสร็จแล้วเราก็รีมูฟนะครับเราก็รีมูฟได้เลยนี้ระหว่างนี้สัญญาณเน็ตผมคงต้องรอกันสักครู่หนึ่งก็จะถึงจะขึ้นทริมมาให้นะครับเอาละครับมีคำถามตัดวิดีโอแล้วตัดแล้ววิดีโอเดิมยังอยู่หรือเปล่าตัวบันทึกตัวแรกอยู่ครับแต่ตัวที่เราตัดแล้วหายครับถามว่าแล้วตัววิดีโอแรกที่ยังบันทึกเนี่ยยังอยู่ไหมก็จะถูกตัดไปตรงนั้นแหละครับอาจารย์ครับก็จะหายไปตามช่วงตัดแล้วไฟล์เก่าแบบเต็มจะหายไหมคะหายครับหายครับเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดแบบนี้ก็อาจจะต้อง
copy ไว้หรือว่าเอาให้มั่นใจว่าเราต้องตัดช่วงนั้นแน่ๆนะครับมันถ้าตัดแล้วหายเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานแบบณปัจจุบันนั้นเลยตัดปุ๊บพอเรา remove หายเขาก็จะเซฟให้เราจบตรงนั้นเลยออกมานะครับเลือกช่วงนะครับผมเลือกช่วงเวลานี้ผมเลือกช่วงตั้งแต่เวลา15วินาทีจนถึง40นะครับ15ถึง40นั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ผมกด remove ช่วงเวลาตรงนี้ของผมหายไปทันทีนะครับช่วงเวลาตรงนี้ของผมหายไปทันทีปึ๊บนะครับแล้ว publicเขาก็จะวิ่งฟืบขึ้นไปนะครับคลิปวิดีโอหนึ่งที่เรานำเสนอนักศึกษาเนี่ยความยาวเอาแบบเต็มๆที่เลยความยาวไม่ควรจะเกิน5นาทีจะสวยนะครับอาจารย์อธิบายเป็นคลิปสั้นๆและแบ่งเป็นตอนๆนั่นหมายความว่าเวลานักศึกษาเรียนจบตอนที่1เขามีสิทธิ์ที่จะเบรกพลักได้แล้วค่อยกลับมาเรียนมาดูต่อคลิปที่2คลิปที่3นะครับนั้นจะดีกว่าที่เราปล่อยคลิปทีเดียวยาวเลยแต่ถ้าเป็นเด็กประถมมัธยมเนี่ยสัก3นาทีจับคอนเซ็ปต์ให้ได้3นาทีตัดคลิปหนึ่ง3นาทีตัดคลิปหนึ่งหรืออาจจะเลยไปสักเกือบ5นาทีก็ได้นะครับเอาล่ะเวลาหายไปอีกแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้เหลืออยู่ 1.36 วินาทีแล้วนะครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมก่อนไหมครับสำหรับลูมเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวคือวิทยาร์ต้องเป็นวิดีโอยาวๆหรือเปล่าครับเพราะที่เครื่องไม่ขึ้น remove ต้องถามว่าบันทึกไปกี่วินาทีครับผมอย่างเมื่อกี้ของผมแค่2นาทีนะครับคลิปนี้2นาทีเอาล่ะลองไปดูคลิปอื่นสิเพราะว่าบางทีถ้าคลิปมันสั้นไปมันก็ไม่รู้จะตัดอะไรเหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับ36วิ36วิฟังก์ชันทริมขึ้น36วิตัดได้นะครับนี่คือ36วินั่นหมายความว่าคลิปของอาจารย์อาจจะสั้นไปนิดนึงหรือเปล่าอันนี้สันนิษฐานก่อนนะครับสันนิษฐานก่อนเพราะถ้าสั้นไปมันก็เลยทำให้ไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดทีอาจจะเป็นไปได้ครับผม26 26ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะของผม36ตัวนี้นะครับคลิปเมื่อกี้นี้36ตัวนี้ครับ36วิกดทริม start trimming เห็นไหมครับตัวทริมขึ้นแล้วเราสามารถจะเลือกตัดได้เลยลองดูอีกทีครับน่าจะติดขัดประการใดมากกว่า26วิเอาล่ะครับมีคำถามอื่นอีกไหมครับกับการตัดวิดีโอการทำปุ่มการใส่หน้าปกของรูมถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปที่โปรแกรมที่2ถ้ารูมอาจารย์เข้าใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรแกรมที่2เนี่ยใช้เวลา5นาทีจบตัดได้แล้วขอบคุณครับอาจารย์สายทานครับเยี่ยมเลยครับฟังก์ชันปุ่มฟังก์ชันบางตัวที่เรายังใช้งานได้ฟรีอยู่นะตอนนี้ผมอยากแนะนำให้อาจารย์ใช้ก่อนนะครับแล้วก็พอเขาหมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่เราจะได้ไม่นึกเสียดายนะครับการสอนแบบออนไลน์นะทุกวันนี้เนี่ยมีประเด็นกันมากเลยว่าหลายๆท่านสอนออนไลน์แล้วทำให้เด็กเหนื่อยล้าเด็กเริ่มเบื่อกับการเรียนการสอนเด็กเริ่มไม่อยากที่จะเข้าเรียนเมื่อวานนี้อาจารย์นันท์ขออนุญาตเอ่ยชื่อครับผมอาจารย์นันท์โพสต์ข้อความหนึ่งที่ชอบมากแล้วก็ถามมาว่าจะทำยังไงดีถ้าสอนออนไลน์แล้วเด็กเบื่อผมก็เลยบอกว่ารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะทำให้เด็กกับเรามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็เหมือนกับกิจกรรมนี้แหละครับเรามีคำถาม
เรามีกิจกรรมให้เด็กทำระหว่างที่เราสอนอยู่ถ้าเป็นการสอนแบบสดนะครับแต่ถ้าเป็นการสอนแบบบันทึกเทปแบบที่ใช้ Zoom ก็ตามใช้วิดยาร์ดก็ตามหรือบันทึกผ่านหน้าจอ PowerPoint ก็ตามอีกหนึ่งอย่างที่เราทำได้อาจารย์ลองนึกภาพดูว่าณนะวิดีโอ Zoom ตอนนี้ที่เราบันทึกเนี่ยเราแค่บันทึกยาวไปแล้วก็เซฟเป็นไฟล์วิดีโอธรรมดาเด็กก็เปิดดูไปเรื่อยหาวบ้างแคะขี้มูกบ้างเล่นอะไรบ้างไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วิดีโอที่เราบันทึกแล้วมีคำถามโผล่มาระหว่างช่วงเวลาของวิดีโอนั้นเช่นวิดีโอของเราความยาวประมาณ1นาทีประมาณ3นาทีพอเด็กเรียนไปถึงนาทีที่40วินะครับเด็กเรียนไปถึงนาทีที่40วิปุ๊บเรามีคำถามโผล่ขึ้นมาวิดีโอนั้นจะหยุดทันทีแล้วเด็กจะต้องตอบคำถามก่อนจึงจะดูวิดีโอต่อได้เรียนไปอีกสัก1นาทีครึ่งคำถามโผล่ขึ้นมาเด็กต้องตอบคำถามก่อนจึงจะไปต่อวิดีโอได้รูปแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราสามารถเอามาใช้ในการจัดการเรียนสอนได้แล้วคำถามที่โผล่ขึ้นมานี้เนี่ยเมื่อเด็กตอบคำถามเสร็จแล้วคำตอบของเด็กจะส่งเข้าไปที่อีเมลของเราทันทีนั่นหมายความว่าเราสามารถจะวัดผลเด็กได้จากตรงนั้นได้เลยนะครับโปรแกรมที่เราใช้เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ไม่ใช่สองตัวที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นโปรแกรม Edpuzzle นะครับเป็นโปรแกรม Edpuzzle ซึ่งถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจเดี๋ยวจะขอเวลาจากสำนักวิทยาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะแนะนำโปรแกรมนี้ให้อาจารย์ได้ลองใช้งานกันโดยเอาวิดีโอที่เราบันทึกจาก Zoom หรือจากวิทยาศาสตร์วันนี้ครับเอาไปทำต่อได้เลยหรือว่าเราอาจจะไปดึงวิดีโอจาก YouTube ที่เขานำเสนอกันที่เขามีกันไปเอาวิดีโอเข้ามาแต่ตรงนั้นบอกไว้ก่อนเลยปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนคือเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเราไปเอาวิดีโอเข้ามาปุ๊บเรามาใส่คำถามในวิดีโอนั้นก็ยังทำได้ไม่ว่าจะเป็นเอาวิดีโอมาจาก Khan Academy เอาวิดีโอมาจาก YouTube อื่นๆก็ตามสร้างวิดีโอแล้วเกิดต้องลงรูมใหม่วิดีโอที่ทำไว้ก่อนหน้ายังอยู่หรือเปล่าคะอยู่ครับอาจารย์อนงนาถครับวิดีโอตัวนี้จะถูกเก็บไว้ในคลาวด์ครับเพราะนั้นอาจารย์แค่ล็อกอินเข้ามาในรูมหมายเหตุนะครับอาจารย์หมายเหตุสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ลงโปรแกรมแล้วอาจารย์ใช้ยูสเซอร์ของ PKIU แล้วพออาจารย์ล้างเครื่องใหม่ปุ๊บอาจารย์จะมาลงรูมอีกทีถ้าอาจารย์ใช้ยูสเซอร์ PKIU เดิมข้อมูลมีแต่ถ้าอาจารย์ไปใช้ยูสเซอร์ใหม่หรือไปสมัครยูสเซอร์ใหม่เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าข้อมูลไม่มีนะครับเพราะมันจะอยู่ที่ยูสเซอร์ที่อาจารย์สมัครเพราะนั้นตัวนี้ตัดปัญหาได้ครับข้อมูลมีครับผมเอานะครับเอาล่ะตอนนี้น่าจะได้กันส่วนหนึ่งแล้วนะครับน่าจะได้คำตอบกันส่วนแล้วผมจะขออนุญาตหยุดการแชร์หน้านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันกับตัวที่2วิทยาศาสตร์นะครับผมขออนุญาตเปิดหน้าคุยกับท่านอาจารย์นิดนึงก่อนมาแล้วครับเห็นนะครับตอนนี้เห็นผมแล้วนะครับขออนุญาตนึงพอดีผมไม่เห็นตัวเองก็เลยตกใจนิดนึงเห็นครับโอเคขอบคุณครับอาจารย์ต้นไม่ต้องตกใจขนาดนั้นครับขออนุญาตแนะนำเครื่องมือที่เราใช้ในการจัดการการสอนออนไลน์เห็นชัดมากขอบคุณครับอาจารย์สายทานโอเคขออนุญาตแนะนำเครื่องมือในการจัดการการสอนออนไลน์สำหรับเพื่อนครูทุกท่านนะครับเมื่อวันก่อนได้คุยกับท่านอาจารย์ยุติกรอาจารย์ยุติกรก็มีประเด็นคำถามมาว่าในเรื่องของไมโครโฟนในเรื่องของกล้องจะเอาเข้ามาใช้ในการจัดการการสอนจะทำอย่างไรดีต้องบอกว่าขออนุญาตไม่ได้ขายของนะครับแต่ว่าขออนุญาตแนะนำตัวแรกนะครับจริงๆแล้วไมโครโฟนที่มาจากโน้ตบุ๊กก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้ไมโครโฟนเพิ่มขึ้นมาก็มีทางเลือกให้นะครับอ่ะผมให้ดูตัวนี้ครับ Samsung นะครับ Samsung ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนขนาดเล็กนี่ดูกล่องเขาก่อนนะครับกล่องขนาดนี้นะครับแนะนำอาจารย์ยุติกรเลยนะครับวันก่อนได้พูดคุยอาจารย์ยุติกรด้วยเรื่องของไมโครโฟนนะครับแซมซุงเป็นไมโครโฟนขนาดเล็กถามว่าเล็กขนาดไหนผมโชว์ของจริงให้ดูเท่านี้ครับนี่คือแซมซุงต้องขอบคุณอาจารย์หนึ่งนะครับอาจารย์ภูริทรัพย์แล้วก็อาจารย์ต้นอาจารย์นิติพงศ์ที่แนะนำไมโครโฟนให้ด้วยไซส์ขนาดนี้เองครับถ้าเทียบกับเมาส์ปากกาจำเป็นไหมครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมาส์ปากกา
ทียบกับมือของเราเห็นไหมครับพกพาง่ายมากแซมซันตัวนี้ผมสั่งมาล่าสุดเลยมาจากประเทศจีนนะครับกล่องยังร้อนๆอยู่เลยเมื่อวานนี้มาพร้อมกับเคสที่ใส่ตัวเขานะครับเดี๋ยวหาเคสที่หอเคสอยู่อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็สาย USB แค่นี้เองเราสามารถที่จะพกพาไปทำงานที่อื่นได้เลยแล้วการใช้งานได้ทั้งAndroid ขอโทษได้ทั้ง Mac แล้วก็ PC นะครับเขาก็จะมีสายมาให้แบบนี้เสียบสายนะครับเสียบสายเข้ากับตัวไมโครโฟนแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือต่อเข้ากับ USB ธรรมดาเสียบปุ๊บเจอการทำงานทันทีปรับสัญญาณเสียงนะครับรูปแบบของเสียงสามารถปรับเสียงได้3โทนเห็นไหมครับเราสามารถที่จะเลือกระยะในการรับเสียงได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีช่องเสียบหูฟังสำหรับเป็นมอนิเตอร์เพราะนั้นถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราต้องใช้คู่กับหูฟังเนื่องจากว่าจะใช้เป็นมอนิเตอร์ในการฟังเสียงของเรานะครับก็เมื่อคืนนี้ได้ทดสอบกันแล้วกับทางอาจารย์นิติพงศ์อาจารย์ภูริทรัพย์สวยงามมากใช้งานได้ดีด้วยและที่สำคัญคือน้ำหนักเบาพกพาได้ง่ายนี่คืออันที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ไมค์เพิ่มนะครับอันที่สองครับกล้องถ้ากล้องของเราที่เป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กไม่ค่อยสวยนักเราสามารถใช้มือถือปรับเป็นกล้องเว็บแคมเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กของเราได้อันนี้ก็จะได้ข้อดีอย่างหนึ่งคือเราสามารถที่จะปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองของกล้องแล้วก็ปรับรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อที่เป็นเว็บแคมร่าอีกตัวหนึ่งมาติดที่โน้ตบุ๊กก็ทำได้ถ้าใครอยากเห็นว่าไอ้ตัวนี้มันเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กอย่างไรในการทำหน้าที่เป็นกล้องดิจิตอลแคมีราเนี่ยขออนุญาตเข้าไปที่ Facebook ของผมเองผมจะมีลิงก์ในการเซตอัพตัวหน้าจอให้นะครับเอาละครับแนะนำ2ตัวขอบคุณอาจารย์ภูริทรัพย์และก็อาจารย์นิติพงศ์ที่แนะนำไมโครโฟนดีๆให้ใช้ด้วยนะครับต่อมาครับขออนุญาตปรับไปต่อเราจะไปดูกันที่วิทยาร์ดกันแล้วนะครับขออนุญาตปรับขึ้นไปที่วิทยาร์ดหน้าจอขึ้นมาที่วิทยาร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับขอเวลาหมุนสักครู่อยากรู้ราคาไมค์ขอบคุณครับอาจารย์อุษณีครับราคาไมค์ต้องบอกว่าถูกมาก 1,404 บาทรวมค่าขนส่งจากประเทศจีนนะครับอันนี้เท่ากับแบบโปรโมชั่นเพราะราคา50สายตอนนี้รับฟรีทันทีถุงพลาสติกหิ้วด้วย1ใบเอาแบบนั้นเลยนะครับไมค์ตัวนี้1,404บาทนะครับ1,404บาทแต่ว่าใช้เวลาส่งนานนิดนึงนะครับของผมใช้เวลาส่งประมาณ11วันนับจากวันสั่ง11วันนะครับไมค์ตัวนี้เมาส์ปากกาเมื่อกี้มีคำถามขึ้นมานะครับเมาส์ปากกาที่หายไปไหนแล้วเมาส์ปากกาจำเป็นไหมครับถ้าสอนเลขสมมุตินะครับถ้าสอนคณิตศาสตร์เมาส์ปากกาน่าจะมีความจำเป็นนะครับแต่ถ้าใครใช้ iPad ก็ใช้จากปากกาของ iPad ได้เลยหรือเอาปากกานั่นแหละมาอีกแล้วมีขายของอีกแล้วครับปากกาอาจารย์ต้นต้องขอบคุณอาจารย์ต้นอีกแล้วอาจารย์ต้นเจ้าพ่อออนไลน์อาจารย์ต้นแนะนำปากกามายี่ห้อหนึ่งนะครับราคาอยู่ที่270กว่าบาทนะครับปากกาตัวนี้จะมี2ด้านด้านหนึ่งก็คือเป็นทัชแพดสำหรับเขียนบนโน้ตบุ๊กเขียนบน iPad ผมลองเอามาใช้เขียนบนแพดบนโน้ตบุ๊กตัวเล็กๆข้างหน้าเราเนี่ยครับเวิร์คครับใช้ได้เพราะนั้นซื้อปากกาแบบนี้ก็ได้270กว่าบาทสั่งผ่าน Lazada นะครับเดี๋ยวค่อยให้ดูรูปเดี๋ยวค่อยดูรูปแล้วกันพอดีว่าไม่ได้เตรียมปากกาขึ้นมาให้ด้วยนะครับถ้าใช้ปากกาแบบนั้นใช้ได้ครับผมราคาไม้แล้วไม้นี้เสียบสาย USB แล้ววางไว้ข้างโน้ตบุ๊กต้องมีขาตั้งหรือหนีบเสื้ออะไรไหมคะโอเคขอบคุณครับอาจารย์อุษณีขออนุญาตกลับมาที่หน้าจอดีกว่าไหนๆก็ขายของแล้วเนาะมาดูกันเลยว่าเจ้าไม้ตัวนี้มันทำอย่างไรได้วับ
ตอนนี้น่าจะเห็นหน้าค่าตากันแล้วเนาะอาจารย์ต้นถ้าเห็นแล้วพยักหน้านิดนึงครับไม่เห็นพอเห็นนะครับโอเคอาจารย์ครับไมค์ตัวนี้เขาจะมาแบบนี้ครับอาจารย์ดุษณีครับจะมีตัวหนีบนะครับจะมีตัวหนีบตัวหนีบตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปึ๊บหนีบเข้ากับขอบของจอโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับหนีบเข้ากับขอบของจอโน้ตบุ๊กก็ได้หรือตั้งแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นฐานตั้งได้เลยสังเกตนะครับก็จะมีปุ่ม4ปุ่มเป็นฐานตั้งได้เลยแล้วก็ตั้งวางปกติได้เลยนะครับเราสามารถจะรับเสียงได้จากด้านหน้าด้านเดียวนะครับรับเสียงแบบเซอร์ราวด์รอบๆสมมุติว่าเรานั่งประชุมกันเป็นออนไลน์พร้อมกันผู้สอน3คนเราตั้งตัวนี้ครับแล้วปรับโหมดการทำงานนะครับให้เสียงสามารถที่จะดูดได้รอบทิศทางแล้ววางไว้จะวางไว้ด้านหน้าด้านไหนก็ได้ของโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะดูดเสียงได้สบายเลยเมื่อวานลองเทสดูแล้วกับเสียงดนตรีนะครับลองวางปกติแล้วก็ดีดเสียงกีตาร์เนี่ยเสียงเข้าชัดเจนมากเลยนะครับถือว่าคุ้มค่าครับตัวนี้วางได้เลยนะครับสบายมากเก๋กูดขอบคุณครับเก๋กูดนะครับต้องขอบคุณคนแนะนำครับต้องขอบคุณคนแนะนำด้วยตัวนี้ทางพี่หลามกับคุณอะไรนะที่เป็นเจ้าพ่อออนไลน์ครับแนะนำไว้ก็เลยเข้าไปดูรีวิวด้วยแล้วอาจารย์หนึ่งอาจารย์ต้นแนะนำมาด้วยก็เลยไม่ตัดสินใจง่ายเลยก็เลยฟันธงซื้อทันทีเลยนะครับแซมซันโกไมนะครับเอาละกลับไปที่แชร์วิดีโออีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวจะไม่จบอีกหนึ่งเรื่องซะสวัสดีอาจารย์เป้ด้วยนะครับเพิ่งเห็นอาจารย์เป้ไม่พบกันนานเลยเอาละครับตัดมาที่หน้าจอของวิทยาศโอเคเราไปพูดกันต่อในเรื่องของวิทยาศเมื่อกี้นี้เนี่ยถ้าเราได้เรื่องของรูมแล้ววิทยาศสบายมากนะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นไมค์คอนเดนเซอร์โอเคขอบคุณอาจารย์ต้นครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์รับเสียงได้ดีนะครับตอนต้นไม่ได้ขายนะครับวิทยาศเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่เมื่อกี้ผมเปรียบเทียบให้เห็นแล้วว่าวิทยาศกับรูมมีข้อเหมือนในข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับวิทยาศเดี๋ยวจะบอกว่าผมรู้จักกับเขาก่อนรูมแล้วก็ได้ลองเล่นมาพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าใช้ง่ายพอๆกับรูมแล้วพอมาช่วงหลังรูมเริ่มมีฟังก์ชันทำหน้าปกเริ่มมีตัดวิดีโอเริ่มอะไรนี้วิทยาศเขาอัปเกรดเขาตัวเองขึ้นมาสามารถจะทำแบบนั้นได้แล้วซึ่งแรกๆวิทยาศไม่สามารถทำได้เลยมีแค่บันทึกอย่างเดียวเลยนะครับไปดูวิทยาศกันครับตอนนี้แนะนำทุกท่านเข้าไปที่ Google เหมือนเดิมแล้วพิมพ์ไปที่วิทยาศ Chrome Extension สังเกตไหมทำไมผมให้ทำวิทยาศ Chrome Extension เพราะว่าวิทยาศจะไม่มีบันทึกลง Desktop เหมือนกับ Room เพราะนั้นเข้าไปที่วิทยาศ Chrome Extension นะครับเมื่อเข้าไปที่วิทยาศ Extension แล้วก็จะคลิกเข้าไปที่ Screen and Webcam Recorder วิทยาศตัวนี้นะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเขาจะขึ้นหน้านี้ตรงนี้เหมือน Chrome เหมือน Room เลยใช่ไหมครับสังเกตว่าตัวนี้เหมือน Room เลยก็คือให้เพิ่ม Extension เหมือนกันให้เพิ่ม Extension เหมือนกันนะครับพิมพ์คำว่าวิทยาศ Chrome Extension เข้าไปแล้วกด Enter นะครับจากนั้นจะเข้ามาหน้านี้ตัว Extension ตัวนี้เป็นส่วนเสริมบน Google Chrome นะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วมีหลายตัวเลยทีเดียวแต่ว่าใช้งานได้ดีทีเดียวเหมือนกันเมื่อกดเพิ่มไปแล้วเราก็จะมาพบเมนูไอคอนของวิทยาศที่เป็นหน้าตาของเจ้าเอเลียนติดกับรูมเลยนะครับจะวางอยู่คู่กันเลยถามว่าแล้วเวลาใช้จะใช้คู่กันได้เลยไหมเอาสักตัวครับอาจารย์ครับจะใช้วิทยาศหรือจะใช้รูมก็ได้เพราะว่าคอนเซ็ปต์การทำงานเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเปิด2ตัวพร้อมกัน
นะครับจะเปลืองทรัพยากรเปล่าๆเลือกสักตัวหนึ่งทำงานได้เลยนะครับตอนนี้ขออนุญาตสอบถามก่อนไอคอนเอเลียนขึ้นที่มุมขวามือด้านบนหรือยังครับถ้าขึ้นแล้วรบกวนแจ้งผลการทำงานด้วยครับพิมพ์ผ่านแชทได้เลยครับอาจารย์ประภัยพิมพ์มาท่านแรกเลยขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์โอเคขึ้นกันแล้วอาจารย์สุชิตดาอาจารย์วริศรานะครับอาจารย์จิรวรรณครูพรนะครับครูพรมาด้วยนะครับอาจารย์เบญจพรอาจารย์ภาพิสุทธิ์นะครับอาจารย์จุธามาศอาจารย์ใหม่สวัสดีครับอาจารย์ใหม่อยู่กระบี่นะครับโอ้ไม่พบกันนานมากอาจารย์นาฏยานะครับโอเคครับครูมิ้วจากสาธิตนะครับเอาละมาแล้วนะครับอาจารย์สิทธิโชคครูเบสนะครับอาจารย์ยุวชิดาจากสาธิตเหมือนกันนะครับเอาละพอขึ้นเอเลี่ยนแล้วเราจะไปกันต่อนะครับขึ้นเอเลี่ยนแล้วนะครับปึ๊บเมื่อเราต้องการทำงานกับวิทยาร์ตก็ไม่ได้ยากอะไรเพียงแค่เปิดหน้าเว็บขึ้นมาคลิกที่ไอคอนของวิทยาร์ตก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้คุ้นๆไหมครับหน้าตานี้ไม่ยากเนาะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากรูมเลยครับผมถึงบอกว่าฟังก์ชันการทำงานของวิทยากับรูมเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะนั้นพอขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราจะทำงานกับเขาต่อ5นาทีรับรองว่าทุกท่านทำงานได้ผมเหลือเวลา15นาทีโดยประมาณก่อนถึงเที่ยงไปดูเมนูการทำงานของเขาครับเมนูที่1ครับเมนูแท็บนะครับเมนูแท็บเป็นการบันทึกหน้าเว็บที่เปิดณปัจจุบันพร้อมรูปของเรามุมซ้ายด้านล่างข้อแตกต่างของวิทยาร์ตกับรูมตรงที่ว่ารูมเนี่ยเราสามารถจะปรับขนาดของรูปของเรามุมซ้ายด้านล่างได้จะให้เล็กกลางหรือใหญ่แล้วก็ยังสามารถที่จะลากไปซ้ายไปขวาลากไปตำแหน่งไหนก็ได้แต่วิทยาร์ตไม่สามารถวิทยาร์ตจะกำหนดให้มุมซ้ายด้านล่างอย่างเดียวเลยแล้วก็ให้คาอยู่ตรงนั้นเราไม่สามารถจะขยับเคลื่อนย้ายหรือปรับไซส์ปรับขนาดได้เลยนะครับเมนูที่2สกรีนสกรีนจะเป็นการบันทึกการทำงานของหน้าจอทั้งหมดที่เราเปิดไม่ว่าเราจะเปิดกี่วินโดว์จะเปิดกี่หน้าต่างจะเปิด PowerPoint จะเปิดอะไรยังไงขึ้นหมดเลยครับนะครับก็คือเป็นหน้าจอหน้าเรียลไทม์ตรงนั้นเลยอันที่3เป็น Camery ก็ไม่ต่างอะไรจากการที่เราคุยไลน์กับเพื่อนแล้วเห็นหน้ากันแค่นั้นเอง3เมนูนี้เหมือนกับของ Room นะครับ3เมนูนี้เหมือนกับของ Room ต่อมาในการตั้งค่าไมโครโฟนกับแคมเมราเหมือนกันครับถ้าเราเลือกที่ไมโครโฟนกับแคมเมราจะขึ้นเขียวแบบนี้และพอคลิกลงมาปุ๊บเขาก็จะเห็นว่าตัวแคมเมราเราใช้อะไรตัวไมโครโฟนเราใช้อะไรแต่ถ้าเราไม่ต้องการเปิดกล้องเราก็แค่คลิก1ครั้งมันจะปิดกล้องตรงนี้ไปซะนะครับปิดกล้องตรงนี้ไปซะหรือปิดไมโครโฟนก็จะคลิก1ครั้งเท่านั้นเองนะครับช่องต่อมาเป็นรายการหรือว่าเป็นเมนูที่เราบันทึกไว้ทั้งหมดเพราะนั้นวิดีโอทุกวิดีโอที่เราทำไว้แล้วเราบันทึกเขาก็จะไปปรากฏในช่องนี้ให้นั่นหมายความว่าเราสามารถดูย้อนหลังได้อย่างตัวเนี้ย2018วิดีโอตัวนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อจะไปดูย้อนหลังได้ตลอดแล้วอย่างที่บอกเหมือนกันเลยก็คือคลิปวิดีโอทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้บนคลาวด์ไม่ได้อยู่บนเครื่องของเราให้เกะกะอะไรเลยนะครับเพราะนั้นเราไปเรียกดูจากที่ไหนก็ได้เอาละครับนี่คือช่องของ notification และในช่องของวิดีโอล่ะก็จะบอกรายละเอียดของวิดีโอบอกให้รู้ว่าวิดีโอนี้บันทึกเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเปิดวิดีโอสามารถ copy link ไปให้คนอื่นดูได้หรือว่าสามารถจะลบวิดีโอที่เราไม่อยากจะเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้อย่างที่บอกจะมีก็ต่อเมื่อเราได้บันทึกวิดีโอแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้บันทึกวิดีโอตรงนี้จะไม่ปรากฏนะครับเดี๋ยวจะงงว่าทำไมไม่มีข้อมูลล่ะต่อมาเมื่อพร้อมแล้วปุ่มเรคคอร์ดจะอยู่ข้างบนนะครับปุ่มเรคคอร์ดจะอยู่ข้างบนนั่นหมายความว่าเราจะเลือกเป็นแบบแท็บ
เลือกเป็นแบบสกรีนหรือเลือกเป็นแบบเว็บแคมก็ตามเมื่อเลือกทุกอย่างพร้อมแล้วกดเรคคอร์ดนะครับกดเรคคอร์ดฝากทิปไว้อย่างหนึ่งเทคนิคไว้อย่างหนึ่งว่าสมมุติว่าเราจะสอนเด็กเรื่องอะไรก็ตามอยากให้พวกเราเปิดโปรแกรมนั้นๆหรือว่าเปิดเรื่องนั้นๆทิ้งไว้ก่อนมันจะมาอยู่ที่บาร์ด้านล่างนะครับอย่าไปเปิดปุ๊บแล้วก็ไปโอเพนโฟลเดอร์แล้วค่อยไปหาโฟลเดอร์ต่างๆที่อยู่ในเครื่องของเราเพราะว่าผู้เรียนจะเห็นหมดเลยว่าในเครื่องของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างเพราะนั้นเปิดทิ้งไว้ก่อนครับจะเปิด PowerPoint ก็เปิด PowerPoint ค้างไว้ก่อนจะเปิดเว็บไหนก็เปิดเว็บนั้นไว้ก่อนจะง่ายกว่านะครับเอาละครับเมื่อพร้อมแล้วทุกอย่างกดเรคคอร์ดเขาก็จะบันทึกหน้าจอให้ตอนนี้บันทึกวิดีโอได้แล้วใช่ไหมครับถ้าบันทึกเสร็จแล้วกด stop เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาจะผลักพวกเราเข้ามาสู่หน้าตาของเว็บของวิทยาร์ดนะครับมาที่หน้าตาของเว็บยาร์ดนะครับขอบคุณอาจารย์อานงค์มากครับผมชื่นชอบอาจารย์มากเลยอาจารย์อบรมหลากหลายโปรแกรมมากแล้วอาจารย์เป็นคนที่ขยันมากเลยอ่ะผมสังเกตหลายรอบแล้วอาจารย์เยี่ยมชื่นชมนะครับเยี่ยมมากเลยเอานะครับไปกันต่อครับผมพอถึงหน้าจอนี้แล้วนะครับถึงหน้าจอนี้แล้วนั่นคือเขาบันทึกวิดีโอให้เราเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นครับเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับช่องแรกที่เราจะเห็นคือช่องของไทเทิลเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อคลิปวิดีโอชิปคลิปนี้จะตั้งชื่อใหม่จะใส่ชื่ออะไรก็ได้ที่เราจำได้นะครับสมมุติว่าเราเกิดบันทึกคลิปที่จะต้องมีมากกว่า1คลิปเราก็จะเป็น 1/3 2/3 3/3 อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เราลองวางแผนให้ดีว่าเราจะทำยังไงได้บ้างหรือจะมาเปลี่ยนชื่อที่หลังก็ไม่ผิดกติกาอะไรนะครับนั่นคือช่องที่1กับการใส่ชื่อไทเทิลอันที่2วิดีโอที่บันทึกไว้นะครับจะมาเปิดหน้าเว็บแบบนี้แล้วเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้เลยโดยที่มีกรอบหรือว่ารูปของเราอยู่ด้านล่างนะครับบอกอะไรได้บ้างบอกอันที่1คือวันเดือนปีที่เราทำการบันทึกวิดีโอนี้นะครับบอกต่อมาคือเรายังสามารถที่จะตัดวิดีโอได้ด้วยการตัดวิดีโอของวิทยาร์ดกับการตัดวิดีโอของลูมเหมือนกันนะครับเน้นย้ำว่าเหมือนกันเพราะนั้นไม่ยากอะไรครับหรือเราจะไป delete ก็ได้นะครับจะไป delete วิดีโอทิ้งก็ได้แต่ว่าคงไม่ delete นะครับเพราะว่าอุตส่าห์ทำแล้วไม่รู้จะ delete ทำไมใช่ไหมครับต่อมาครับทำเนลตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่วิทยาร์ดโผล่ขึ้นมาเพราะว่าตอนแรกเลยวิทยาร์ดจะไม่มีเมนูนี้นะครับเมนูนี้โผล่ขึ้นมาใหม่ทำเหมือนกับรูมเมื่อกี้นี้เลยคือเราสามารถที่จะเลือกรูปภาพที่เป็นปกวิดีโอของเราได้ถามว่าเลือกได้แบบไหนล่ะเลือกได้สองแบบครับแบบที่หนึ่งคือถ่ายภาพนะครับ take a picture ถ่ายภาพของเรานะตอนนี้เลยกดถ่ายปุ๊บเขาก็ไปทำเป็นหน้าปกวิดีโอให้หรืออัพโหลดรูปจากเครื่องของเรานะครับเมนูตัวนี้เป็นเมนูออกแบบปกง่ายๆตัวแรก static thumbnail เป็นปกแบบภาพนิ่งปกแบบภาพนิ่งนะครับแต่ถ้าอยากให้มีเก๋ๆนิดนึงใช้ปกแบบ animate นะครับเป็นปกแบบภาพเคลื่อนไหวก็คือจะมีรูปจะมีอะไรขยับนู่นนี่นั่นนะครับเป็นปกวิดีโอของเราตรงนี้แล้วแต่ชั้นถ้าสมมติเป็นระดับชั้นอนุบาลขอโทษเป็นชั้นประถมหรือว่ามัธยมต้นเนี่ยจะทำเป็นแบบแอนิเมตก็ได้แต่ถ้าเป็นอุดมศึกษาผมว่าถ้าเป็นภาพแอนิเมชันหรือแอนิเมตพวกนี้อาจจะไม่ได้เหมาะนักเท่าไหร่ไปเลือกเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับเอาล่ะผมให้ดูตัวอย่างนี่คือภาพหน้าปกที่ผมเอามาใส่นะครับไปได้ภาพนี้มาแล้วรู้สึกว่าเออชอบไม่เห็นหน้าดีก็เลยเอาภาพนี้มาทำเป็นหน้าปกวิดีโอแล้วเขาก็จะมีปุ่มเพลย์นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราส่งลิงก์นี้ให้เด็กก็จะเห็นหน้าปกตรงนี้ก่อนแล้วพอเด็กกดเพลย์จึงจะเห็นเนื้อในของวิดีโ
นะครับเมื่อได้ภาพตามต้องการแล้วกดพรีวิวเพื่อชมวิดีโอก่อนการบันทึกนะครับกดพรีวิวเพื่อชมก่อนที่จะบันทึกแล้วก็เผยแพร่เสร็จสับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะพบวิดีโอที่ถูกเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับวิญญาณผมไปเร็วได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับ Loom มีแตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะครับมีแตกต่างกันอยู่นิดเดียวแค่นั้นเองแล้วเราจะ copy link เพื่อส่งให้นักศึกษาต่อส่งให้นักเรียนต่อจะ copy link แล้วก็ thumbnail นะครับหรือว่าจะใส่ password อันนี้ฟังก์ชันใหม่เหมือนกันของ thumbnail ของวิทยาที่โผล่ขึ้นมานะครับหรือไม่อย่างนั้นก็แชร์ไปหา Facebook แชร์ไปหา YouTube แชร์ไปหาเมลเด็กได้ทั้งหมดนะครับแล้วแต่ช่องทางที่เราจะเลือกส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเลือก copy link นะครับไปส่งให้เด็กต่อได้เลยเอาล่ะนี่คือวิทยาศเห็นไหมครับวิทยาศบอกแล้วใช้เวลาง่ายมากแป๊บเดียวเองมีคำถามกับวิทยาศไหมครับมีคำถามกับวิทยาศไหมครับ3นาทีสุดท้ายมีคำถามกับวิทยาศไหมครับท่านใดที่ลองใช้วิทยาศแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช้อย่างไรยังมีคำถามข้อข้องใจอยู่สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ครับมีเวลาในการตอบคำถามกัน3นาทีโดยประมาณก่อนที่เราจะจบการนำเสนอในวันนี้นะครับรักษาเวลากันหน้าดูได้2โปรแกรมนะครับลองดูครับอยากให้ทุกท่านลองบันทึกวิดีโอการสอนของเราเองดูแต่ว่าก่อนจะบันทึกเพื่อให้เกิดความพร้อมและเรียบร้อยเนี่ยลองเปิด PowerPoint ที่จะสอนนั้นแล้วลองสอนแบบปกติก่อนโดยที่ยังไม่บันทึกแล้วพอรอบ2ลงมาบันทึกแล้วสอนไปด้วยแล้วเอากลับมาดูว่ามีตรงไหนที่ติดขัดบ้างสำหรับวันนี้น่าจะหมดเวลาแค่นี้นะครับขอบคุณสำนักวิทยาบริการนะครับขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ